มาฟังครับจดหมายถึงพ่อคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามะละกอที่พ่อนั้นหวานอย่าปลูกไม่นานลูกโตหน้าดูกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเหงอดูคอยพ่อกลับมาอธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครๆพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้หนูแกล้งหลับไปสงสารแม่จังน้องหญิงยิ่งยามเย็นยามอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาสักอย่างจะเอาขี้หลังของพ่อคนเดียวกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าอุ้มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเหงอดูคอยพ่อกลับมาท้ายนี้ขออวยพรให้พ่ออยู่แดนไกลมิใจเด็ดเดียวขอพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวปกป้องแลเลียวร่ำรวยกลับมากระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเหงอดูคอยพ่อกลับมากระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเหงอดูคอยพ่อกลับมากระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูช่อรออยู่คงจะเหงอดูคอยพ่อกลับมา